ปตท.จับมือเดนโซ่เปิดโรงเรือนผลิตพืชสมุนไพรครับปัจจุบันครับการปลูกพืชสมุนไพรของไทยเนี่ยยกระดับไปอีกขั้นด้วยนวัตกรรมการปลูกพืชสมุนไพรด้วยระบบอัจฉริยะซึ่งเป็นการผสานองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมของไทยร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จากญี่ปุ่นช่วยให้วัตถุดิบมีคุณภาพสูงเพื่อต่อยอดในด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครับล่าสุดทางปตท.ก็ผนึกเดนโซ่เปิดโรงเรือนผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบอัจฉริยะสร้างสรรค์เทคโนโลยีการปลูกพืชสมัยใหม่สู่นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตครับซึ่งโรงเรือนผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบอัจฉริยะเป็นความร่วมมือกันของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทเดนโซ่อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียจำกัดครับซึ่งใช้พื้นที่14ไร่ของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์พื้นที่ของวังจันทร์วันเล่ที่จังหวัดระยองนะฮะเคยผ่านตอนที่อยู่ชลบุรีครับเป็นที่ตั้งของโรงเรือนผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงขึ้นต่อยอดในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันในระดับอุตสาหกรรมนะครับโดยผลผลิตที่ได้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการสกัดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Natural Nextซึ่งครอบคลุมกระบวนการต่างๆตลอดต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การเพาะปลูกที่ผสานองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมของไทยร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จากญี่ปุ่นครับโดยในระยะแรกจะพัฒนาพืชต้นแบบ2ชนิดครับได้แก่หญ้าหวานนะหรือว่าสตรีเบียใช่คนที่ลดน้ำหนักใช้หญ้าหวานทดแทนความหวานจากน้ำตาลนะครับผมแล้วก็กระชายดำนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันปลูกภายในโรงเรือนอัจฉริยะจำนวน6โรงเรือนครับประกอบด้วยโรงเรือนปลูกกระชายดำด้วยระบบ vertical farming และโรงเรือนปลูกหญ้าหวานด้วยระบบ hydroponic นะครับจำนวน5โรงเรือนครับพร้อมด้วยแปลงแม่พันธุ์สำหรับผลิตท่อนพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์รวมถึงแปลงทดลองปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตนอกจากนี้ครับยังมีศูนย์ควบคุมการปลูกด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะนะครับหรือว่า Pro Farm Controller ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนร่วมกับควบคุมระบบน้ำและสารละลายธาตุอาหารครับซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถยกระดับวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยสู่นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานระดับสากลสำหรับผู้บริโภคในอนาคตครับ